ขาล็อกไว้ให้เรานี่สำหรับ4คนนี่แบตได้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟที่ดีแคลอนมีกี่แบบนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 5รูปแบบนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นไฟแบบที่1นะครับ BL40 ความสว่างอยู่ที่40ลูเมน50ชั่วโมงแบตเตอรี่3ก้อนอันนี้ BL Dynamo 50ลูเมนนะครับอันนี้ปรับได้ด้วยนะปรับระดับความสว่างได้ด้วยนี่4ชั่วโมงเนาะอันนี้หมุนเพื่อการชาร์จด้วย USB อันนี้ BL 100 100ลูเมนโอ้นี่เจ๋งปรับได้ด้วยนะครับอันนี้26ชั่วโมงแบตเตอรี่4ก้อนอันนี้เป็นBL 200 200ลูเมนปรับได้ด้วยความสว่างนะครับโอ้ยครอบคลุม4คนได้8ชั่วโมงนะครับอันนี้รีชาร์จด้วย USB นะครับ USB cable โอเคแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้าย BL 250นี่ก็สว่าง230ลูเมนนะครับได้4ชั่วโมงชาร์จด้วยเขาเรียกว่าชาร์จด้วย USB ตัวนี้เรามาดูกันแต่ละตัวเลยมั้ยอันนี้เป็นหลอดไฟ BL40 นะครับ150บาทไฟมีระดับเดียวนะครับชาร์จแบตเตอรี่แบบเป็นก้อนนะอันนี้ต้องใช้ถ่านเป็นก้อนแบตเตอรี่ก้อนใช้ทั้งหมด3ก้อนนะเห็นไหม150บาทผมว่าคุ้มนะได้อยู่สว่าง40ลูเมนนะครับอันนี้40ลูเมนแหวนเต็นท์ได้สบายเลยโอเคส่วนแบบ50ลูเมนนะครับ BL Dynamo อันนี้ของไม่มีนี่คือ BL 100นะครับแบบแหวนเต็นท์ได้นี่ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จแบตเตอรี่4ก้อนนะครับนี่ไฟประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ที่100ลูเมนนะครับโอเคชัวร์เหมือนกันแบตเตอรี่4ก้อน100ลูเมนนะครับแหวนเต็นท์ได้นะครับมีปรับไฟได้ด้วยตัวนี้ราคาอยู่ที่350บาทแล้วก็ตัวนี้ผมชอบตัวนี้นะอันนี้ BL200 เวลาเปิดไฟต้องหมุน BL200 อยู่ที่200ลูเมนนะสว่างดีระบบชาร์จเป็นไมโคร USB นะอันนี้สว่างสุดนะสว่างสุดเลยดีไซน์เก๋ไหมก็ถือว่าเก๋นะครับจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับ750นะเป็นเลือกเอาแล้วกันแต่ดีไซน์แปลกใหม่ดีตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้าย BL 250 230ลูเมนตัวนี้นะครับนี่คือ250 230ลูเมนนะ230ลูเมน1,200 บาทนะคุ้มหรือเปล่ามีไฟส้มแบตเตอรี่น่าจะหมดนะอันนี้ชาร์จไฟแบบ USB นะครับตรงนี้ชาร์จไฟเอ้ยอันนี้เจ๋งอยู่ชาร์จไฟด้วย USB-C แล้วอันนี้ผมชอบนี่ USB-C นะมันดึงออกมาไม่ได้เขาล็อกนี่ไฟจะหมดนะครับมันก็เลยเปิดไม่ได้เนี่ยมันมีการบอกสัญลักษณ์ไฟด้วยว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับนี่หมดเปิดไม่ได้นะแต่ว่า230ลูเมนก็ถือว่าสว่างใช้ได้เลยเหมาะสำหรับ4คนได้อยู่นะนี่คือไฟ